ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยคุณจันทิมาจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยไปดูสถิติพายุที่เคยเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนะครับพร้อมกับไปอัปเดตสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับกับช่วงของสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะในเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาบ้านเรามากที่สุดนะคะค่ำนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนรอยดูสถิติพายุที่เคยเคลื่อนผ่านเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม72ปีที่ผ่านมาค่ะโดยพบว่ามีพายุเคลื่อนเข้ามาถึง56ลูกด้วยกันนะคะเป็นพายุดิเพรสชัน51ลูกค่ะพายุโซนร้อนนะคะมีเข้ามา5ลูกด้วยกันนะคะโดยในช่วงวันที่1ถึง10ตุลาคมจากการเก็บสถิติข้อมูลพบว่าเคยมีเข้ามา19ลูกด้วยกันในช่วงวันที่11ถึง20ตุลาคมเคยมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาในช่วงนี้จำนวน18ลูกค่ะและในช่วงปลายเดือน21ถึง31ตุลาคมในรอบ72ปีที่ผ่านมามีพายุเคยเคลื่อนเข้ามา19ลูกด้วยกันค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้ายังไม่มีพายุกระทบไทยแต่สัปดาห์หน้าจะมีน้องๆพายุอย่างยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านเข้ามาได้ทำให้จะมีฝนหนักส่งท้ายฤดูเตรียมรับมือกันให้ดีค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ยังมาไม่ถึงนะคะภาคเหนือมีฝนตกกระจายตัว 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน30% ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยที่หนองคายเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดเหมือนเคยทะเลคลื่นสูง1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชุมพรลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะที่สุดค่ะ 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลได้ทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ